คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีครั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 บโอ้ยพ่อตอนนี้กำลังเข้มข้นสุดๆไปเลยนะเข้มข้นเรื่องของความรักเรื่องอะไรเงี้ยเหรอก็ใช่ถ้าพูดถึงความรักก็ใช่ค่ะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยคนกำลังลุ้นกันเลยว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังไหมใช่ค่ะคือในละครใช่ไหมแน่นอนค่ะคือในชีวิตจริงสมหวังแล้วชีวิตจริงของปลายฝนกับไม้นะคิดว่านนกับแอปไม่ใช่นะปลายฝนกับไม้ค่ะอยากเป็นปลายฝนอยู่เหมือนกันถ้าพูดแบบนี้ก็คือละครเรื่องในวันที่ฝนพังพลายอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมาริโอกับแต้วคือกลับมาเจอกันในรอบ10ปีเรียกว่าหลายคนดูแล้วโอ้โหฟินจริงๆไปพูดคุยเขาเลยนะครับมาริโอและแต้วครับเต็มยศเลยครับชื่นชอบกันมากนะครับกับละครเรื่องนี้ทุกคนชมมากว่าโอ้โหนี่สุดยอดการแสดงทั้งคู่มาเจอกันไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราเป็นคู่จิ้นนะที่เห็นเนี้ยคือเป็นคู่จิ้นครับ10กว่าปีแล้วใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้ก็แบบ10กว่าปีกลับมาเจอตอนนั้นเรื่องอะไร10ปีก่อนเพิงทรนงครับอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องแรกแต่ว่า10กว่าปีก่อนเป็นรอยรักหักเหลี่ยมตะวันเขาบอกว่าเรื่องนี้ให้มาริโอกับแต้วนี่แบบเลิฟซีนแบบจูบกันฉ่ำเลยอย่างเงี้ยหรอคือตอนผมไม่มีจูบเลยครับสักนิดนึงสักจุ๊บเดียวแล้วปิดเลยครับจบบริบูรณ์แต่มาเรื่องนี้นี่คือเรื่องนี้จุ๊บยังไงก็ไม่จบสักทีครับใช่ครับแต่ละครเรื่องนี้เขาดราม่าจัดเลยนะพ่อแล้วก็เป็นละครที่แบบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใช่ก็เป็นละครที่ตีแผ่เนาะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่แค่ค้ามนุษย์ก็จะมีเรื่องแบบทำร้ายร่างกายปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงและเด็กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยแบบมีคุณทนายไม้เขามาช่วยแก้ปัญหาแล้วเราต้องไปฝึกเป็นทนายอะไรยังไงไหมผมฝึกกับอาจารย์ผมฮะอาจารย์ทนายเจมส์ทนายเจมส์เรื่องนี้เขามาดูแลทนายเจมส์เป็นที่ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นทนายเลยครับพี่หนุ่มใช่ครับอยากรู้ไปเรียนรู้อะไรกับทนายเจมส์บ้างได้ครับพี่หนุ่มนะเชิญครับเชิญครับเพราะว่าละครตอนนี้กำลังเข้มข้นนะฮะเรียกว่าใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วสปอยสักนิดไหมก็ได้นะได้ครับนิดนึงพี่แต้วยังไงฮะก็คือความรักของเราทั้งคู่อะค่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่าเดินทางมายาวไกลมากตอนนี้ไม้เขาก็เริ่มจะรู้แล้วว่าปมของพี่ฝนเป็นยังไงอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังก็จะเป็นเรื่องของแบบการเคลียร์กันแล้วใช่ครับได้รับคำชมตั้งแต่ตอนแรกๆเลยว่าละครเรื่องนี้นะสนุก acting ดีดูแล้วได้ข้อคิดด้วยครับดูคอมเมนต์ไม่อยากให้ในวันที่ฝนพรั่งพรายเนี่ยถูกค้นพบว่าเป็นละครที่ดีในวันที่ละครจบไปแล้วไม่อยากให้เรื่องนี้ได้ชื่อว่าละครดีที่ไม่มีคนดูละครสร้างสรรค์สังคมแต่ดำเนินเรื่องไม่น่าเบื่อเลยการแสดงของมาริโอแต้วละเอียดมากอันแรกนี่เขาชมใช่ไหมครับเขาชมเชียร์ไงว่าอยากจะให้นะถ้าเป็นสมัยนี้เขาจะชอบพูดอะไรอยากให้มันแมสเขาให้กำลังใจใช่ไหมครับเขาอยากให้มันแมสไงอันนี้อินกว่าในวันที่ฝนพรั่งพรายอีพีล่าสุดดีดีอะไรอ่ะดีขอบคุณค่ะโอ้โหแอมอันนี้อ่านให้หน่อยได้ไหมคะกูงงมากแล้วมาริโอชอบได้บทประมาณนี้อ่านสิอ่านอยากฟังเลยมั้ยไม่ได้แอปลองอ่านให้ฟังหน่อยสิเขาอาสาอ่านให้เลยอ่านไม่อ่านไม่กี่ฟังอยากฟังเยอะมากอยากฟังอยากเป็นบุญหูอยากเป็นบุญหูไม่ได้แม่เป็นพิธีกรไม่ต้องอ่านให้แขกรับเชิญก็ฟังได้อ่านสิเอ้าก็สระอูงงมากก็ยังจ้าฮะงงมากแต่สนุกนะเวลาแบบว่าเราถ่ายละครแล้วเวลาออนแอร์แล้วมาแบบอ่านใน Twitter ในอะไรเงี้ยค่ะใน X อะไรเงี้ยมันได้เห็นฟีดแบคจริงๆว่าคนดูเขาแบบรู้สึกยังไงเหมือนกับที่เราอยากให้เขาฟีลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาอาจจะรู้เยอะกว่าที่เรารู้สึกอีกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแบบเขาติดตามครับในเรื่องนี้เป็นทนายครับแม่มาเวิร์กช็อปเป็นทนายก็รู้สึกว่าทนายมีหลายแบบอะทนายมีหลายสไตล์มีแบบทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะไปว่าความอะไรเงี้ยคือมันจะมีเทคนิคของทนายแต่ละคนครับแล้วก็ในเรื่องก็ทำให้สอนในตัวทนายเองด้วยว่าบางทีเราพอมีเคสมาเราอาจจะแบบว่าเป็นคนที่มีปมเรื่องผู้หญิงเราอาจจะแบบว่าเชื่อทุกอย่างที่แบบถ้าเป็นลูกความเป็นผู้หญิงเราเชื่อไปหมดเลยแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแล้วอย่างคดีในเรื่องนี้ที่โอทำรู้สึกเรื่องนี้มันแบบมันใกล้เคียงแบบ
ชีวิตจริงมีมั้ยชีวิตของไม้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มีอยู่ในสังคมเยอะมากครับที่ปัญหาในครอบครัวอย่างการทําร้ายร่างกายอย่างคุณพ่อทำร้ายร่างกายผมอะไรเงี้ยครับในเรื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเยอะครับแต่บางคนไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรือว่าอายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วการทํางานในกองเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศในกองก็เฮฮาครับสนุกถึงแม้มันจะร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ตามบทมันดราม่าแล้วเป็นเรื่องชีวิตแล้วเนาะใช่เบื้องหลังนี่คือเฮฮานะคะก็ไม่เครียดใช่ค่ะกันเองกันมากๆกันเองมากๆใช่ครับหลังกองก็คือเฮฮามากไปครับเขาช่วยได้ไม่ให้เครียดครับเพราะบางทีบทแบบวันแรกอย่างเงี้ยพี่ชูให้มาเขาบอกว่าแบบแบบพี่จะแบบเอาเบาๆก่อนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นก็ร้องไห้ตั้งแต่9โมงอะครับยันประมาณ3ทุ่มผมยังร้องอยู่เลยนี่คือเบาอันนี้คือเบาของเขาวันแรกเลยค่ะแต้ชมมาริโอนะบอกว่ามาริโอนี่เป็นคนที่หล่อมากจริงเหรอแต้วไม่เห็นได้ยินแบบหล่อแบบธรรมชาติหล่อแบบออร์แกนิกแล้วก็ตลกด้วยหล่อแบบออร์แกนิกใช่คือแต้วรู้สึกว่าเขาแบบคือเราก็ทำงานกันมาตั้งแต่โอ้มาเล่นละครเรื่องแรกมาเล่นคู่กับแต้วนะชื่อเพลงทรนงใช่แล้วก็พูดไม่ถูกพูดผิดไปหมดก็เขาก็จะวันนั้นยังถามเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงละครต้องถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยมาริโอถามฉันเลยมั้ยแล้วเราก็คือเหมือนเราก็เห็นการเติบโตเขามาตลอดเล่นละครด้วยกันเรื่องที่2ซึ่งก็คือ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็เล่นหนังด้วยกัน6 character เนี่ยเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วก็มาโคจรมาเจออันนี้อีกอะไรเงี้ยเราก็เห็นการเติบโตของเขาเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาแบบมีความธรรมชาติอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนไม่คิดว่าตัวเองหล่ออะแบบคือแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบเขาจะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบละครเรื่องนี้มันก็เหมาะกับเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าอย่างคิดว่าตัวเองแบบหล่อไหมเต็ม10ให้กี่คะแนนดีคือถ้าตรงแถวหมู่บ้านผมนะพี่หนุ่มตรงแถวนครหลวงเนี่ยถ้าแถวโซนนครหลวงเนี่ยผมว่าผมก็เป็นตัวท็อปพี่หนุ่มคือถ้าเบอร์หนึ่งเราไม่ถ่อมตัวแต่ถ้ามันหลุดออกไปจากซอยเนี่ยโอ้ไม่รู้ละแค่ตรงนั้นเพราะหลุดออกจากซอยเพราะในหมู่บ้านผมเนี่ยผมดีสุดละหมู่บ้านนั้นว่างด้วยนี่ใช่ไหมไม่ค่อยมีคนนะคนย้ายออกไปเยอะแล้วถ้าเกิดต้องให้คะแนนให้เรากี่คะแนนไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อขนาดนั้นครับพี่หนุ่มแค่คิดว่าเราก็หล่อตั้งแต่เด็กๆรู้สึกว่าเราแค่เป็นเด็กคนหนึ่งในชั้นที่เป็นหน้าฝรั่งไม่เหมือนเพื่อนๆแค่นั้นเองครับแล้วก็โดนเรียกว่าไอ้หลังมาตลอดแค่นั้นเองแต่ที่ต้องถามอย่างนี้เล่นกับโอ้เนี่ยเห็นหน้าแต้วก็เขินอยู่นะจริงๆเขินไหมก็เขินสิแหมเขาหล่อตัวท็อปนครหลวงขนาดนี้ไอ้จริงๆผมอะตั้งแต่เรื่องแรกกับผมเขินแต้วมากๆครับเพราะว่าเรื่องแรกมันตื่นเต้นแต้วมันเป็นเรื่องแรกแล้วรู้สึกว่าจำได้ว่าทุกครั้งที่จะเข้าฉากกับแต้วครับใจมันเหมือนจะหลุดออกมาละมันเหมือนมันแบบว่าบทก็จำไม่ได้อารมณ์ก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันลืมไปหมดพี่หนุ่มมันเหมือนเป็นเรื่องแรกอะครับมันแบบรู้สึกว่าแบบมันประหม่าเขาเหรอมันทั้งประหม่าแต้วว่าแต้วคือวัยเดียวกันแล้วก็คุยกันโอเคครับแต่ว่าหมายถึงเราก็ยังใหม่ด้วยอะไรด้วยครับช่วงนั้นนะครับก็รู้สึกว่าแบบพอเข้าฉากกับแต้วรู้สึกว่าแบบตอนนั้นจำโมเมนต์ได้ว่าแบบเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคุยกันนะได้ยินเสียงแต่ใจโอ้เต้นตุบ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 จริงเหรอใช่ครับเพราะว่าจำหมดไม่ได้พะวงไปหมดครั้งนี้โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ได้รู้ว่าแบบทำงานด้วยกันกับโอ้ก็แบบตื่นเต้นเพราะเราก็เห็นเขามาตั้งแต่แบบสมัยแบบเดอะบอยอะโอ้ยแต้วกับนานมากนะเดอะบอยโมเดลอะเดอะบอยเลยแบบไอ้หลังนี่ใครวะเนี่ยใช่ไอ้หลังนี่เห็นบอกแต้วเป็นคนเปิดเลิฟซีนโอ้ด้วยจริงไหมจูบแรกในวงการละครนะจริงเหรอแต้วเป็นคนเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะเพิ่งทรนงฮะเพิ่งทรนงจำได้เพราะตอนฉากจูบแม่แต้วยืนเม้งเลยคอยาวเลยจูบแรงหรือเปล่ายืนคอยมองชงเบาๆนะลูกเบาๆคือบอกแต้วว่าบอกโอ้บอกโอ้เบาๆนะแล้วของแม่แอปเลิฟซีนครั้งแรกที่ใครนะมาที่เฉยถ้าช่อง3เลิฟซีนแรกคือณพุทธพุทธไงพุทธจิ๋วพุทธดีเจพุทธเหรอไม่โดนจูบครั้งจริงๆครั้งแรกคือเรื่องแค้นเหรอขยี้เนาะเราอะแล้วเขินมาถ้าเกิดเราต้องเล่นเลิฟซีนกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการบอกนะว่าเราขอแบบไม่โดนได้ไหมหรือแบบเอามือบังได้ไหมอะไรเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะพูดกันไหมก็จริงๆก็มีสิทธิ์เนาะมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนสบายใจตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอย่างถ้าถามแต้วเองอะแต้วก็จะพยายามแบบเป็นตัวละครเลยหมายถึงเราก็ให้เป็นการทำงานไปเลยเพราะเราก็ไม่อยากพะวงอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรขอไม่ได้ไม่ขอนะไม่ขอใจเหมือนจะขอแต่ลืมแล้วก็คือใจเดี๋ยวจะขอเขาก่อนแต่ปกติก็จะแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยขอโทษนะแต้วนิดนึงต้องบอกกันอยู่แล้วครับแต่ว่าพอแอคชั่นก็เต็มที่ครับเพราะว่า
มันเป็นตัวละครไปแล้วครับพี่หนุ่มแล้วเวลามีแบบพุ่มกลับมาขอแม่แอฟอย่างเงี้ยเออฉากนี้ขอแบบเลิฟซีนจริงๆได้ไหมตอบเขาว่าไงได้ค่ะเอาจริงๆนะรุ่นแอฟอ่ะไม่มีใครมาขอจริงป่ะมีแต่ขอทำเองเห็นไหมล่ะไร้กาดไหมจะแซวเขาเรื่องเลิฟซีนมีคนแซวอีกอย่างว่าตอนเนี้ยเล่นไปเล่นมาเต้าเริ่มเหน่อแล้วไม่ไปติดจากใครแล้วคุณอะไรจริงเหรอคุณเหน่อเหรอคือผมไม่รู้เหมือนกันพี่หนุ่มแต่ผมเกิดกรุงเทพไหมพี่แต่ว่าเด็กๆอาจจะไปนครนายกเยอะเหน่อเหน่อคอนยกเอาแล้วเต้าติดเหรอเต้าเหน่อเลยเหรออยู่กับใกล้ๆใครทำงานด้วยกันมันก็จะแบบว่าเผลอแบบจริงๆเต้าก็มีเนออยู่แล้วนะเนี่ยมีเนอร์มีเนอร์มีเนอร์นิดหน่อยเขาแซวว่าเต้ามีเสียง2เสียง3ด้วยอ๋อใช่นี่คือผู้กำกับขอหรือดีไซน์เองไปเห็นจริงๆตอนอยู่ในทีเซอร์ได้ว่าวีพูดเสียงอย่างนี้เลยหรอเนี่ยคนลุกอะไรอย่างเงี้ยตอนทำไปก็คือเป็นตัวละครไปก็ไม่ได้รู้ตัวใช่ค่ะเหมือนเราแค่ตั้งว่าความต้องการเราคืออยากให้เขาแบบหายงอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนจริงๆแล้วแบบพี่ฝนกับไม้เขาก็จะมีความแบบรุ่นพี่นี่รุ่นพี่นะจ๊ะรุ่นน้องนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบอันนั้นเราพยายามหาทางให้เขาแบบหายงอนจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบเป็นอย่างนั้นเลยแต่ของโอ๊ตพอเป็นไม้เป็นเสียงสองมันจะไม่ค่อยเข้าอ่ะมันจะเป็นแบบพี่ฝนวันนี้ครับพี่ฝนน่ารักครับพี่ชูไม่ซื้อเออไม่ได้ต้องลองไปแล้วทีมงานเขาฟ้องมันนะบอกว่าชอบเอางูไปแกล้งเขาด้วยใช่ไหมตายงูตายงูแล้วก็วิ่งจุฬาภาโอ้ยไม่กล้าแกล้งทำไมจุฬาภาดุมากเลยไม่ดุเลยพี่หนุ่มก้องปียะล่ะเขามากับฝนเขามาปักตะไคร้ไม่ได้เขายังไม่ทันปักเลยพี่หนุ่มแค่เขาก้าวมาในกองเมฆก็ก่อตัวแล้วพี่คุณนายคอยฮิวใจหรือเปล่าคะเขาไปรับไปส่งตลอดไหมไม่ต้องค่ะมีคนรถพิธีกรบางคนเขาก็มียุคมาส่งมารับนะใช่ไหมคะพี่เหรอคะไม่ไม่ไม่ทั่วไปทั่วไปเรียกเขาว่าหมวยค่ะครับทำไมถึงเรียกเขาว่าหมวยเขาหน้าตาเขาเหมือนเขาเป็นหมวยแล้วเต้าเรียกว่าพี่รัตบ้างแล้วเขาเรียกเราว่าก็เหมือนกันนนโอ้ยมีหน้าจะแต่งงานเหรอคะดีๆก็คุกเข่าลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งงานกันนะแต่งงานกันไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แบบสั้นๆง่ายๆคืนนั้นวันรุ่งขึ้นยังไม่หยุดร้องเลยอ่ะตอนแบบนึกที่ไรก็แบบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนโดย Wonder Smile Premium Toothpasteทีมงานก็ฟ้องมันนะบอกว่าชอบเอางูไปแกล้งเขาด้วยใช่ไหมงูอะไรมันไม่ได้มีงูจริงเลยครับพี่หนุ่มคือส่วนใหญ่มันจะเป็นถั่วฝักยาวในกองอะเวลาเขาตำต้มตำหรืออะไรมีถั่วฝักยาวเนี่ยผมจะเล็งแล้วโอ้ก็จะเดินไปหาคนที่เป็นคนทำอาหารอะไรเงี้ยครับพี่ๆเขาก็บอกว่าขอฝักยาวยาวๆเลยเอาอันยาวสุดเก็บไว้ให้โอ้หน่อยอะไรเงี้ยได้เลยโอ้ได้เลยเก็บไว้ให้ผมก็จะเดินเก็บมาในกระเป๋าแล้วก็พี่เสื้อผ้าผมเขาเป็นคนขี้ตกใจเขากลัวงูฮะผมก็จะทำตกใส่เขาทุกวันทั้งวันวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งอ่ะเขาก็ร้องว้ายโอ้งูงูตักงูงูแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วคราวนี้วิ่งแบบโอ้โหปลาของปลาทุกอย่างปลาเสื้อผ้าแบบไม่ทำแล้วไม่เอาอ้าวงูโอ้งแกงกูอีกแล้วผมก็ร้อยโอ้งแกงกูอีกแล้วผมใช่แต่ผมแบบมันแฮปปี้พี่หนุ่มมันเป็นความสุขของผมออกแนวจิตๆนิดนึงนะใช่ผมมีความสุขรู้สึกว่ากองมันเครียดแต่ว่าการแกล้งพี่คนเนี้ยคือความสุขของโคชื่ออะไรเนี่ยชื่อคนติ๊กกี้ติ๊กกี้ติ๊กกี้เรืองแสงคือชื่อเต็มของเขาสมญานามใช่แต่คุณติ๊กกี้เนี่ยคือเขาเป็นคนน่าแกล้งพี่หนุ่มคือเขาเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเป็นจริงๆเขาเป็นแบบเป็นพลังในกองเลยที่เขามานะเขามาไหมคุณที่กี่มาเหรอตายแล้วโอไม่กล้าแกล้งเต้าหรือเพราะอะไรไม่กล้าแกล้งเขาไม่รู้เพราะอะไรจริงเหรอใช่เป็นคนเดียวป่ะในกองไม่รู้ไงโอ้เขาก็ไม่ค่อยแกล้งใครอยู่แล้วยกเว้นพี่ติ๊กนี่แหละจุฬาภาโอ้ยไม่กล้าแกล้งทำไมจุฬาภาดุมากเลยไม่ดุเลยพี่หนุ่มเขาเป็นพลังของพวกผมนะพี่หนุ่มเพราะว่าเวลามองเขาไปอ่ะคือเขาไม่เคยแบบโชว์ความเหนื่อยให้ดูอ่ะเขา positive ตลอดเลยถ่ายกับเขาแล้วมีครั้งหนึ่งเขาลื่นล้มลงไปพี่หนุ่มตัวเขาฟาดลงมากับพื้นปังเลยจริงเหรอทั้งกองวิ่งกันไปดูว่าพื้นเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็พอยกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะไม่ไปดูเขาเหรอ
คือตรงนั้นมันพื้นอะไรตรงนั้นมันเป็นฉากไม่ใช่ของเราแต่เขาดูพื้นก่อนแล้วก็รีบดูพี่ชูแต่พี่ชูเนี่ยเจ็บมากหัวเราะไม่ได้ฮะหัวเราะโอ๊ยเอาหัวเราะไม่ได้เจ็บซี่โครงใช่ในกองผมดันเป็นกองที่ตลกไอ้นั่นก็หัวเราะไอ้นี่ต้องไปโรงพยาบาลเลยสถานการณ์พี่ชูแบบว่ารับได้มากเลยแล้วเขาแบบเหมือนแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้กระทั่งแบบตัวเองอ่ะใช่เขาลุยจริงๆครับแล้วก็แบบพอเห็นเขาก็รู้สึกไม่เหนื่อยก็ได้กล้องปิยะล่ะไปกองบ้างไหมไปแต่ถ้ามาเนี่ยคือไอ้คึ้มมาเลยคึ้มฟ้าคึ้มฝนแบบว่าพายุจะมาพี่ทำไมอ่ะครับไม่ทราบค่ะเขามากับฝนเขามาปักตะไคร้ไม่ได้กล้องปิยะเนี่ยเขายังไม่ทันปักเลยพี่หนุ่มแค่เขาก้าวมาในกองเมฆก็ก่อตัวแล้วพี่คราวนี้พอพี่กล้องครับช่วยกรุณากลับเถอะทุกคนคือดีใจที่พี่กล้องมาเข้าใจในความแบบหวังดีแล้วแต่ก็ขอให้พี่กล้องกลับเลยได้ไหมครับเพราะเราอยากถ่ายแล้วเวลาเขามาเขาต้องขายสนุกสนานไหมสนุกครับสนุกใช่ไหมเขาจะมาพร้อมของกินน่ารักขนมจงขนมแล้วเขาจะเป็นคนแบบว่าคือเหมือนแบบพูดแล้วพูดอีกอะไรเงี้ยทำซ้ำไหมพี่ก้องเขาจะพูดวนๆครับวนๆใช่ไหมแล้วก็จะตกท้ายด้วยอย่าบอกใครนะเห็นบอกว่าแต้วเองก็ชอบเรื่องนี้มากใช่ไหมฮะคือเกี่ยวเรื่องของละครที่เกี่ยวกับเล่าปัญหาสังคมไม่ใช่เรื่องงูนะไม่ได้นะแล้วได้ฮิวใจด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ใช่แต้วรู้สึกว่ามันนานๆทีจะมีละครที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมาพูดแต่ไม่ได้แบบแค่พูดว่ามีอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันพูดถึงการแบบเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะต้องคิดว่าทุกคนอย่างเช่นอะไรอย่างปมของพี่ฝนนะเป็นเรื่องของความรักที่แบบว่าไม่เชื่อไม่ได้สักทีว่าแบบความรักมันมีอยู่จริงไม่รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าแบบการช่วยเหลือคนอื่นมันจะฮีลตัวเองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะปัญหาเนี้ยมันเหมือนเราต้องกลับไปยอมรับเองก่อนว่าแบบเฮ้ยมันเกิดจากอะไรเหมือนต้องกล้าที่จะแบบเอาปัญหาเนี้ยออกมาพูดไม่ใช่ไม่งั้นเราก็จะอยู่กับการใช้ชีวิตแบบอยู่กับปมนั้นไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องก็ลำบากแล้วแต่เขาบอกชีวิตจริงแต้วก็คือทำงานหนักมากคือแต่ว่าทุกคนก็ทำงานหนักพี่แอฟแต่แต้วอ่ะจะเป็นเหมือนพวกชอบแบบว่าไม่ให้ไม่ยอมให้ตัวเองพักอ่ะใช่ไหมไม่แบบไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างใช่เหมือนจะแบบว่าต้องแบบทำงานตลอดต้องแบบเฮ้ยทำอะไรหรือยังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พยายามแบบชิลแบบหมายถึงว่าให้บาลานซ์ทั้งชีวิตการทำงานแล้วก็การพักไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะที่ชิลมากขึ้นเพราะว่ามีคุณนายคอยฮิวใจหรือเปล่าคะก็ด้วยค่ะแล้วก็ฮิวใจตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะเขาไปรับไปส่งตลอดไหมไม่ต้องค่ะมีคนรถหรอเขาไม่ค่อยได้ไปรับไปส่งหรอแต่ส่วนใหญ่เวลาทำงานบางพิธีกรบางคนเขาก็มีมาส่งมารับนะใช่ไหมคะใช่แบบไปพี่พูดทั่วไปเลยโอ้แต้วพี่พูดทั่วไปไปนั่งพี่นุ่มพี่นุ่มถือกระเป๋าไปส่งนะผมไม่มีไม่ค่อยไปส่งนะหรออยากให้มาส่งเหมือนกันฉาเนาะหมอช้างทักว่าปีหน้าจะแต่งงานเหรอคะจริงไม่ได้ทักหรอกค่ะแล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมนี่ไงทุกอย่างเดี๋ยวจะตามรอยแต้วจริงเหรอตามหนูเลยเหรอแต่ก็ตามพี่ได้นะคะมีแอบคุยไหมอ่ะมันต้องมีแหละก็หลายปีแล้วก็มีคุยแต่ก็คุยแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบให้เวลามันเป็นตัวตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติวันนึงมีเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวให้ไปดูวันก็พร้อมอยู่แล้วว่ามา everything ฉันคือลมหายใจคนเดียวที่ใจของฉันเฝ้ารอตลอดมาวันนั้นเป็นวันที่นายชวนแต้วแล้วก็ที่บ้านไปแบบดินเนอร์ตอนเย็นคือบรรยากาศทุกอย่างมันดูสวยผิดปกตินิดนึงแต่เราก็แบบไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นค่อยๆเอาของมาจากตะกร้ามาปูหยิบไอ้พวกผ้าพันคอที่เขาทำออกมาแล้วก็เริ่มเห็นแบบพีคกับเอ็นอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เริ่มแบบแปลกๆละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคไปๆแล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าจำได้ไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรก็คือผ้าพันคอที่รวมเหมือนที่เที่ยวที่ไปด้วยกันเอามาพันคอให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพามาข้างหน้าแล้วก็ดีๆก็คุกเข่าลงไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดแบบบอกว่าแต่งงานกันนะแต่งงานกันไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แบบ
สั้นๆง่ายๆไม่ได้มีประโยคสัญญาอะไรยาวยืดอะไรขนาดนั้นเลยแล้วก็อาจจะหูดับด้วยอ่ะตอนนั้นสิ่งที่พูดออกไปก็คือพูดอย่างเดียวเลยว่าแบบจริงหรอจริงๆหรอจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแบบมีโมเมนต์นี้คือตอนที่เขาคุกเข่าอ่ะอยู่กัน2คนเขาไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าเผื่อเซโนก็จะแบบมีแผน B เขาต้องแบบคิดหลาย process มากว่าจะชวนใครแล้วจะบอกใครแค่ไหนเดินเข้าไปแล้วก็เจอแบบเพื่อนแม่ก็เนียนมากปกติแม่ก็ไม่เก็บความลับอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันแต่แบบวันนั้นแม่เนียนมากตอนเห็นทุกคนเห็นทุกอย่างที่เขาทำให้เราอะค่ะค่อยแบบตกตะกอนว่านี่มันใช่เรื่องจริงใช่ไหมอะมันแบบจริงๆหรอแบบเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนทำทุกอย่างแบบนี้ให้เราพอหลังจากคืนนั้นวันรุ่งขึ้นยังไม่หยุดร้องเลยอะตอนแบบนึกที่ไรก็แบบซึ้งอะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกดีใจที่แบบเหมือนเขาก็ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่แบบเขาทำให้เราเหมือนกันเลยตอนที่แบบเห็นเลยก็คือตอนเหมือนแบบกำลังจะคุกเข่าแล้วก็แบบพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบงั้นอะไรเงี้ยเขาก็นิดนึงพอแล้วไม่เผาแล้วที่ไหนอะไรยังไงยังไม่ได้คุยเลยค่ะมันเร็วมากเลยค่ะชีวิตของฉันนั้นมีความหมายมากเท่าไหร่เมื่อฉันได้รักเธอตอนอยู่ในกองเขาเป็นยังไงบ้างแล้วคุยปรึกษาเรื่องนี้ไหมอยู่ในกองนี่แต้วนี่เขาอยู่หน้าบทอย่างเดียวใช่เขาไม่พูดเรื่องแบบชีวิตของเขาโอ้เขายังไม่มีปรึกษาเขาแค่ปวดหัวกับการที่ผมแกล้งคนอยู่รอบๆเขาก็เหนื่อยแล้วครับเขางูเงยลอยผ่านเขาไปหมดจริงจริงเห็นเกรทบรินทร์เขาบอกว่าเต้าเองเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยเกรทบรินทร์เกรทพูดอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าอ้าวหนูดีใจเกินหรอไม่หรอกพี่อัมเล่นเขาบอกแต้วสวยที่สุดแต่เขาเคยบอกพี่ว่าโบเวลดาก็สวยก็ถึงบอกว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยก็ต้องถ้ามีคนเห็นว่าเราสวยแล้วก็ดีใจพี่แต่เขายืนยันว่าเบอร์หนึ่งในใจเขาคือแต้วเขาบอกสวยที่สุดรู้สึกยังไงคะจริงก็เขินอยู่เพราะว่าจริงๆอ่ะแต้วก็เจอพี่เกรทนานมากเลยค่ะไม่เคยทำงานด้วยกันหมายถึงไม่เคยแบบเล่นละครด้วยกันแต่ก็จะมีช่วงที่พี่เกดก็เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆได้ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นหมายถึงแบบช่วยเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นแบบได้คุยกันได้รู้จักความน่ารักของพี่เขาเขาเคยจีบไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมใช่ได้ข่าวว่าอาจจะได้รับบทนางเอกของ The Glory Version ไทยโอ้โหชอบมากแล้วมีลุ้นชอบมากชอบทรงเฮเคียวที่มาที่ไปของสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่แบบวันนั้นคุยสเปซกับป้าแจ๋วพี่ชูแล้วก็แบบแฟนคลับที่ดูละครในวันที่ฝนพังพายนี่แหละแล้วป้าแจ๋วก็เลยพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบโหดีใจที่แบบป้าแจ๋วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วแบบอุ้ยระดับป้าแจ๋วแบบว่าเมนชั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ดีใจมากค่ะพี่โอ้บังคลาถึงคิวแล้วพี่รักเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่รอพี่รักก็แฮปปี้ฮะเริ่มวิธีจีบยังไงตอนนั้นชอบแล้วก็เลยเริ่มติดต่อน้ำมันหมดเฮ้ยนั่นต้องเข็นให้ขึ้นเนินไปก่อนเขาลงปุ๊บเขาเข็นปึ๊กเลยเข็นรถเลยเข็นเลยขณะที่มาริโออยู่บนรถกันอยู่บนรถบังคับรถอยู่จริงหรอใช่ผมบอกหมวยเร็วไม่ทันแล้วคือมีคนมาอวยเราแปลกๆไหมชอบมากดูทุกเรื่องเลยโอ้ยดีใจมากเลยลูกณเดชน์ใช่ไหมลูกณเดชน์ใช่ไหมลูกสนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลืองคิวแล้วค่ะเอาเบาๆก่อนค่ะตอนนี้โฟกัสทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยค่ะก็จะเบาลงไปโอเคถ้าตอบสั้นๆแค่นี้เดี๋ยวจะโดนเรื่องอื่นนะคะโฟกัสหลายเรื่องอยู่ครับก็จะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็ของที่รักของสะสมอะไรเงี้ยครับของที่รักคืออะไรเร็วพ่อรถใช่ไหมรถครับช่วยกันช่วยกันนะพี่โยนมาเต็มที่มันเข้าใจต่างกันนะของรักกับที่รักเนี่ยคือน้องแอปต้องใช้คำไม่ถูกนะขอโทษค่ะแล้วที่รักเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไอ้ไม่หรอกที่รักก็แฮปปี้ฮะก็เขาก็โฟกัสงานของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ก็ว่างๆก็มีแบบพาไปงานไปอะไรเงี้ยมีอิมมิทติ้งอะไรก็พาไปด้วยแต่จริงทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ค่อย
ไม่ค่อยเปิดตัวสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับพี่หนุ่มก็ชิลๆครับก็อยู่แต่ก็เราก็ไม่ได้ปิดครับก็ทุกคนก็รู้เราก็ไปไหนก็ไปด้วยกันไปด้วยกันไปทุกที่ครับแต่ทำไมปีนี้เริ่มรู้สึกเหมือนเปิดมากขึ้นอาจจะออกไปงานด้วยกันเยอะแล้วอาจจะมีคนถ่ายเหตุเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะก็มีเขาไปออกรายการผมด้วยครับผมก็เชิญเขาไปออกรายการYouTube ผมโอลาลาอะไรเงี้ยครับถามจริงๆกับเราไปประทับใจหรือไปชอบอะไรในตัวน้องผมก็เจอเขาเคยร่วมงานกับเขามาตั้งนานแล้วครับแล้วก็มีโอกาสแบบรู้สึกไปงานนึงครับเจอแล้วก็ชอบครับก็เลยแบบเหมือนจีบเขาครับจีบเลยจีบเริ่มวิธีจีบยังไงตอนนั้นเราเริ่มก็ไปหาเบอร์มาให้ได้อะครับไปหาเบอร์แล้วก็โทรเลยตอนแรกไม่ใช่เบอร์ครับมันจะเป็นแบบไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับดักเบอร์รี่ป่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เบอร์รี่เก่าแล้วนานๆไม่ถึงเก่ามากครับแบ็คเบอร์รี่ก็แบบครับก็แบบก็คุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็นัดเจอแล้วเขาไม่งงเหรอตอนที่โทรไปแล้วแบบอ้าวแล้วมาริโอโทรมาหางงครับเขาก็ถามมาริโอไหนฮะถามว่ามาริโอไหนมันเหรอใช่ฮะก็งงครับอยู่ดีโทรไปหาเขาก็เอ้ยแบบเหมือนไลน์ไปหาเขาก็งงมาริโอไหนเราก็ได้นำตัวก็โอ้ไงโอเองนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาริโอครับมาริโออ่ะแล้วอยู่ดีโทรไปด้วยเหตุผลอะไรอ่ะบอกโทรจะจีบแล้วนะอะไรเงี้ยหรือยังไงมันไม่มันมีเหมือนคอนเนคชั่นก่อนครับเหมือนแบบว่าเพื่อนเรารู้จักกับเพื่อนเขาเพื่อนเขารู้จักกับพี่ๆเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเจอกันอยู่ในไปงานอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบชอบแล้วก็เลยเริ่มติดต่อมันก็โทรคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วของแม่นี่คือเขาโทรมาอย่างนี้มากแรกๆไม่ได้เตรียมตัวมาเดี๋ยวขอกลับไปคิดคำตอบก่อนได้ไหมถามจริงๆเขาไปมันไปแทรกซึมกันตอนไหนอยากรู้สั่งเรื่องโอก่อนเป็นเรื่องโอก่อนโอจะเป็นคนชอบรถเก่าครับแล้วเขาเองอ่ะชอบไหมเขาชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาต้องนั่งฮะก็คือพอเขาต้องนั่งแล้วก็เขาบ่นไหมเขาคือเขาเจอมาทุกรูปแบบพี่หนุ่มก็คือทุกคันที่เขานั่งอ่ะพังมาหมดแล้วแล้วก็พังตอนที่เขานั่งด้วยครับ มีครั้งนึงที่แบบรู้สึกประทับใจมากคือไปดับอยู่ในอุโมงค์ครับ อุโมงค์พระราม9อ่ะแต่มันดับอยู่ตรงอุโมงค์พอดีเขาไปด้วยมั้ยเขาไปด้วยแต่พอมันดับปุ๊บเขารู้งานมากครับลงไปเข็นเหรอเขาบอกผมบอกน้ำมันหมดเฮ้ยนั้นต้องเข็นให้ขึ้นเนินไปก่อนเขาลงปุ๊บเขาเข็นปึ๊กเข็นรถเลยเข็นเลยขณะที่มาริโออยู่บนรถกำลังอยู่บนรถบังคับเลยหรอใช่บอกหมวยเร็วเร็วเร็วไม่ทันแล้วคือมันเป็นจังหวะที่คือถ้าผมลงไปเข็นด้วยอ่ะมันจะเลี้ยวยากพี่หนุ่มแต่ว่าเขาเป็นแล้วก็คือใช่ครับเขาจะรู้มอเตอร์ไซค์ก็มีมอเตอร์ไซค์แบตมันหมดมันชาร์จไม่ดีครับก็ต้องกระตุกเขาเข็นแล้วผมกระตุกแล้วเดี๋ยวเขาค่อยขึ้นต่อค่อยไปต่อเขาจะวิ่งเข็นเข็นก่อนผมบอกเร็วอีกเร็วอีกได้แล้วกระตุกตึ้งโจโอเคพร้อมแล้วกลับบ้านเห็นภาพเลยอ่ะใช่ครับเรียกเขาว่าหมวยเหรอครับทำไมถึงเรียกเขาว่าหมวยเขาหน้าตาเขาเหมือนเขาเป็นหมวยบ้านเขาเป็นคนจีนก็ที่เรียกเขาหมวยแล้วเขาเรียกเราหลังไหมไม่มีใครเรียกผมไม่หลังนะครับส่วนใหญ่จะมีคนที่จะมีเรื่องกับผมครับข้างนี้แล้วเขาเรียกอะไรเรียกโอเรียกโอพี่โออ่ะพี่โอไม่มีที่ลงที่รักเลยไม่มีแล้วเต้าเรียกไปบ้างก็มีบ้างก็มีเรียกบ้างเรียกว่าที่รักบ้างแล้วเขาเรียกเราว่าก็เหมือนกันนนโอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเรียกชื่อค่ะเรียกแอปจ๋าเนี่ยเหรอแอปจ๋าไม่มีชื่อปกติทุกวันนี้แล้วดูแลกันและกันยังไงอะคะถ้าดูแลกันก็จะเป็นวันว่างของกันและกันมากกว่าเหมือนถ้าว่างตรงกันก็จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันหรือไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยครับมีงอนไหมเวลาที่แบบเราไม่ว่างเราทำงานเยอะอะไรเขาก็มีครับเขาก็เหมือนแบบฟิลแบบเราอาจจะหายไปแบบว่าทำงานครับพี่หนุ่มแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ไลน์ไม่ได้อะไรต่อไปเลยอะไรเงี้ยก็มีงอนบ้างนิดหน่อยครับบอกหายไปไหนลืมกันไปแล้วมั้งอะไรแต่ว่าเห็นบอกพี่ชายโอนี่เขาสักหน้าอกเป็นรูปโอเลยใช่ครับพี่หนุ่มทำไมอ่ะจริงๆเขาสักทั้งตระกูลเลยฮะเต็มไปหมดเลยฮะคือจะมีทั้งบ้านนะครับแม่พ่ออากงอากูทุกคนเต็มตัวพี่ผมแล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนใช่ครับแต่โอได้อยู่ตรงอกซ้ายเขาอุ้ยตรงใจเลยล่าสุดค่ะความฝันเป็นจริงบอกว่าฟินไหมคะได้ร้องเพลงแบบจัดเต็มเลยโอ้ฟินมากครับก็คือได้ร้องสองเพลงเลยครับแต้วก็อยู่ฟังครับใช่ค่ะแต้วก็อยู่ฟังแต้วก็ไปด้วยค่ะ
หันไปแต้วฟังครับแต้วไม่ได้อุดหูผมก็ดีใจครับก็ดีใจเพราะว่าเราตั้งใจเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยครับพี่แอฟที่ได้ไปถ่ายไปร้องที่แฟนมีตไพเราะค่ะสมกับการฝึกซ้อมนี่ต้องถามนักร้องโอ้ซ้อมนานไหมคะจริงๆเหรอครับเออจริงๆไม่ได้ซ้อมเลยโอ้ยนี่ขาไม่ได้ซ้อมใช่ครับก็ใช้แบบว่าประสบการณ์ที่เรียนรู้มาเราสิทธิ์ครูคนเดียวกันสิครูก้อยใช่ครับแต่ก็พี่เขาก็บอกว่าร้องดีมากแต่แบบคอมเกือบแฮงอ่ะเพราะว่าใช้เยอะปรับเสียงอันนี้เป็นงานด้วยใช่ไหมเป็นงานแฟนมีตครับพี่หนุ่มแฟนมีตใช่ครับเพิ่งจัดไปครับแล้วโอรู้ไหมว่าเวลาที่โอขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันมักจะมีแฟนคลับเนี่ยแอบถ่ายความหล่อของโอแล้วไปลงบางทีรู้ครับพี่หนุ่มเพราะว่าบางทีโอขับรถบางทีรถโอมันไม่มีฟิล์มครับขับเขาก็จะเห็นเลยว่าโออะไรเงี้ยครับแต่โอก็โอก็ดีใจที่แบบว่ามีแฟนๆเขาชื่นชอบเราแต่อย่างเดียวที่เลยกังวลเลยคือกลัวเขาชนกันบางทีถ้าเขามองแบบว่าเขาไม่มองทางเขามองแต่เราบางทีเขาจะชนเราครับครับแล้วมันเคยเกิดขึ้นครับพี่หนุ่มมันแบบมันเคยเกิดขึ้นเหมือนแบบว่าเรากำลังแบบอย่างกองถ่ายนะพี่หนุ่มกำลังถ่ายคนเขาจะชอบขับรถผ่านแล้วเขามองแล้วมันเคยเกิดขึ้นแบบอุบัติเหตุแบบแรงมากก็เลยแบบว่าอยากให้เรามาระวังด้วยครับบางทีแบบว่าเราเจอกันก็ดีใจที่ได้เจอกันแต่ว่าแบบก็เรามาระวังมีคนมาอวยเราแปลกๆไหมผมไปงานแล้วก็มีคุณแม่คนหนึ่งเขาก็วิ่งมาแบบดีใจมากแบบว่าชอบมากดูทุกเรื่องเลยโอ้ยดีใจมากเลยลูกณเดชน์ใช่ไหมลูกณเดชน์ใช่ไหมลูกช็อตแล้วเราตอบว่าผมก็บอกใช่ครับโอ้ผมก็เลยอย่าลืมไปดูละครเวทีผมด้วยฟ้าจะหล่นผมเนียนเลยเขาก็ขอบคุณมากดีใจมากแบลลี่เอ้ยผมว่าผมก็เนียนไปครับคนจะจำผิดโอเป็นแบร์เป็นโอเรื่องหัวนมสีชมพูทุกวันนี้ยังมีคนพูดอยู่ไหมไม่ค่อยเลยนะครับพี่หนุ่มมันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนโอ้ลองเล่าให้พี่ฟังสิไอ้หัวนมสีชมพูไปทหารใช่ไหมครับไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ถอดเสื้อถอดเสื้อครับเหมือนวันนั้นมันสีมันได้ครับพี่หนุ่มสีมันได้จังหวะของแสงเลยหรอแสงเสริมอากาศที่ตกกระทบมาเออก็มีเรื่องอยู่ตลอดอย่างอเล็กธีรเดชเขาก็ไม่ยอมทำไมของผมชมพูกับพี่เฮ้ยจริงดิเขาบอกผมอย่างนี้แล้วเขาเปิดโชว์ไหมแล้วเขาก็เปิดดูผมเอ้ยก็ชมพูเหมือนกันนี่หว่าแล้วมีการเทียบไหมโชว์เทียบกันเลยไหมยังไม่ถึงงัดมาเทียบฮะแต่เรื่องนี้ก็ยังมีคนจำแล้วก็นึกถึงโออยู่ตลอดใครพูดถึงหัวนมสีชมพูนึกถึงมาริโอทุกวันเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นคลิปเกณฑ์ทหารมาทุกปีเลยครับสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทั้งสองคนช่วยฝากละครหน่อยค่ะโค้งสุดท้ายนะครับในวันที่ฝนพังพายนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับว่าบทสุดท้ายของความรักของพวกเรานะครับจะจบลงไงตอนนี้ก็เรียกว่ายังมีเรื่องที่เราต้องแบบสู้กันต่อสู้กันต่อทั้งสองคนก็ฝากให้กำลังใจทั้งไม้แล้วก็พี่ฝนด้วยครับขอบคุณมาริโอมากๆนะครับที่มาร่วมแซบกันแต่วันนี้เดี๋ยวส่งมาริโอกลับก่อนแต่แต้วยังต้องอยู่ผมอยู่ด้วยไม่ได้หรอครับจะอยู่จริงเหรออ่ะผมไปก็ได้ จะอยู่ไหมล่ะ ไม่อยู่ถ้าอยู่ต้องถอดเสื้อโชว์นมมาล่ะโอเคเดี๋ยวผมกลับ กลับ ขอบคุณโอนะครับพี่โอผมครับขอบคุณค่ะแต้วยังอยู่กับเรานะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยความแซบของแต้วต่อนะครับภาพร่างกายให้ฟังหน่อยมีไข้รู้สึกไม่สบายตัวทุกวันหมอจีนหมอทั้งไหนก็เอาหมดเลยหมอดูก็ไปด้วยตอนนั้นทุกหมอพี่หนุ่มเป็นความใฝ่ฝันและอยากจะฟิชเชอริงด้วยนนไหมนนทนนอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่หลังเวลาเอ่ยก็เอ่ยเลยนะทำไมอ่ะนนทนนคนบอกก็รู้นนเดี๋ยวบอกนนนะนนทนนก็นนทนนเลยเออไม่เคลียร์อะไรเนาะมาบอกนนนะนนนะอย่างเงี้ยบางทีบางคนเขาสนับสนุนโดยผงซักฟอกซื่อสัตย์ก็คุยเรื่องละครกันไปเรียบร้อยนะครับมาคุยเรื่องของงานเพลงกันบ้างต้องถามแต้วหน่อยว่าจะมีออกอีกเมื่อไหร่ยังไม่เร็วๆนี้เลยค่ะยังไม่ชัวร์เลยค่ะแต่ว่าก็อยากทำนะคะเพราะว่าตอนจุดตั้งต้นที่เริ่มทำอ่ะมันก็มาจากความแบบที่เราชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีเมื่อไหร่แต่เป็นคนที่แปลกคือชอบร้องเพลงแต่ไม่ชอบเข้าห้องอัดใช่เพราะมันกดดันน่ะเข้าห้องอัดแล้วมันเหมือนแบบมันได้ยินเสียงตัวเองซึ่งมันไม่พออ่ะอันไหนใช่แต่ว่าชอบ
ชอบอะไรเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเล่นละครน่ะก็จะใช้เพลงในการแบบอินสไปร์ให้เราเข้าไปถึงอารมณ์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงมันแบบมันมีพลังอย่างนึงก็เลยอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับเพลงแล้วมีนักร้องคนไหนไหมคะที่แต้วรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นความใฝ่ฝันและอยากจะฟีเจอริ่งด้วยนนท์มั้ยนนทนนท์อะไรอย่างงี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยที่หลังเวลาเอ่ยก็เอ่ยเลยนะทำไมอ่ะนนทนนท์เดี๋ยวก็รู้นนท์เดี๋ยวนนท์นะมันจะมีคนอื่นเขาคิดได้ว่ามันไม่ขอโทษเขาก็ต้องนนทนนท์อยู่ต้องเอ่ยนนทนนท์ก็นนทนนท์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคลียร์อะไรเนาะมาบอกนนท์นะนนท์นะอย่างเงี้ยบางทีคนเขาแบบเขาตกใจตกใจขอโทษตกใจพ่อตกใจแล้วถ้าฝ่ายหญิงอะคะนักร้องหญิงเจนนิเฟอร์คิมไหมชิลเฮ้ยพี่หนูคิดอยู่ก็จริงๆก็ใครก็ได้ที่แบบเหมือนเราได้ทำอะไรสุขๆด้วยกันเลยแสดงก็เก่งร้องเพลงก็ดีเคยมีคนมาติดต่อหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะทำเองบ้างไหมสำหรับละครเวทีพี่แอปเต้าไม่ได้คิดว่าจะร้องเพลงได้เลยเหมือนตอนนั้นมันแบบทำสนุกๆอ่ะเรารู้สึกว่าเมนหลักๆของเราก็ยังเป็นนักแสดงอยู่แต่ถามว่าเคยมีคนติดต่อแบบเล่นละครเวทีไหมก็มีบ้างค่ะซึ่งมันก็เป็นอีกชาเลนจ์นึงเลยเลยยังไม่เคยเลยดีกว่ายังไม่เคยไปเล่นละครเวทีเลยนอกเหนือจากงานในวงการแล้วตอนนี้เนี่ยจริงจังกับธุรกิจด้วยจริงๆทำอยู่แล้วคือชุดออกกำลังกายกับโปรตีนเป็นชุดออกกำลังกายแบบของผู้หญิงซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นที่มากับคิมแบบเป็นคอลเลกชันของเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำมาจะปีหน้าจะครบ10ปีแล้วอุ้ยเร็วมากค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านอาหารเราจะเปิดใช่เปิดร้านอาหารอีกร้านอาหารเวียดนามเวียดนามิสอีสานชื่อข้าวเปียกเส้นค่ะทำงานเยอะขนาดนี้ลองอัปเดตเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ฟังหน่อยอาการความผิดปกติของภูมิคุ้มกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก็พยายามใช้การรักษาแบบให้เวลากับมันเพราะว่าทุกครั้งที่ป่วยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนเราพยายามจะใช้ยาแอนตี้ไบโอติกอะไรเงี้ยทำให้เหมือนเรากลับมาทำงานได้เร็วมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยแบบให้เวลากินยาจีนแล้วก็แบบพยายามบาลานซ์ชีวิตในทุกๆอย่างให้มันแบบสโลว์ลงบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นยังไงอาการมันเป็นอะไรยังไงมันถึงปีที่ผ่านมามันจะแบบเหมือนเป็นไข้ตลอดอะค่ะแบบรู้สึกเหมือนแบบตัวเองแบบเหมือนมีไข้รู้สึกไม่สบายตัวทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนพยายามไปแก้ที่ต้นต่อเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตช้าลงบ้างแล้วก็แบบว่าใช่เพราะช่วงที่เขาทำงานหนักเขาหนักมากจริงๆเขาเลยจะชอบไม่สบายพักผ่อนน้อยแหละคือเวลาป่วยหมอจะถามเลยว่ามีเวลาพักไหมไม่มีค่ะแต่ตอนนั้นก็ตัวเวรหาหมอแล้วใช่หมอจีนหมอทางไหนก็เอาหมดเลยใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้อยู่กับหมอจีนค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบวิธีธรรมชาติหมอดูก็ไปด้วยตอนนั้นทุกหมอพี่หนุ่มหมออะไรก็จนไม่หายอยากให้หายซะทีใช่จนแบบจนเครียดอ่ะตอนที่เราไม่สบายนี่คุณนายเขาดูแลยังไงบ้างคะดูแลค่ะก็ดูแลแบบว่าเหมือนเขาก็ไม่อยากให้เราหักโหมมากเขาก็แบบพยายามบอกว่าอะไรที่มันเหมือนคุยให้มันเอื้ออำนวยกับการให้เราแบบว่าได้มีเวลาพักก็ต้องจัดการนะอะไรเงี้ยอย่าแบบปล่อยทิ้งไว้แต่หลังๆเห็นแต้วกับนายเองก็เป็นสายกินใช่ไหมชอบกินมากค่ะอ๋อคือกินแบบนับแคลหรอไม่นะคะ enjoy กับการแบบได้กินอะไรใหม่ๆได้แล้วมาใช้กรรมยังไงอะก็ออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ค่ะแบบมื้อไหนที่อยากจะไปลองก็เต็มที่เลยจัดมาให้หมดขนมปังคาร์บอะไรกินทุกอย่างใช่แล้วอีกมื้ออาจจะบาลานซ์แบบกินน้อยหน่อยน้อยเคยได้มีโอกาสไปทานด้วยกันเลยเขาก็แบบมีความสุขทั้งคู่เต็มที่ใช่สรรหาชอบแบบหาดูทางนี้มาพูดถึงการดูแลตัวเองกันบ้างแต้วเนี่ยเป็นหนึ่งคนเลยนะที่โหได้รับการยอมรับว่าดูแลตัวเองดีมากๆหน้าสวยผิวสวยผมสวย คือเอาเป็นว่าสวยทุกส่วนแม้กระทั่งฟันยิ้มสวยขอบคุณค่ะทุกคนจะจดจำว่ายิ้มสวยก็เราแบบก็อยากดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่ามันก็แบบเป็นเรื่องของวินัยด้วยอย่างนึงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเวลามีปัญหาอะไรแล้วจะต้องมาแก้ที่หลังอะค่ะการดูแลมันก็เลยต้องแบบสม่ำเสมอทุกอย่างทั้งเรื่องกินเรื่องนอนสุขภาพผมผิวฟันอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องรู้สึกว่าแบบเรื่องของสุขภาพช่องปากมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของความมั่นใจมันเหมือนเป็นหนึ่งอย่างที่แบบเราได้ดูแลจากภายในสู่ภายนอกจริงๆอะค่ะทั้งกลิ่นปากทั้งแบบสีฟันอะไรเงี้ยความสะอาดของฟันมันก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับคนได้ง่ายๆด้วยรอยยิ้มแต่ล่าสุดเห็นกำลังอินกับยาสีฟันสมุนไพรใช่ไหมอันเนี้ยอินมากๆแล้วก็
ดีใจมากๆที่แบบได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆจนเราอยากบอกต่อจริงๆสำหรับยาสีฟันสมุนไพรเพราะเป็นคนที่เชื่อในพลังสมุนไพรอยู่แล้วหลังจากที่แบบหาหมอจีนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเขาจะสามารถที่จะป้องกันฟันผุได้เท่ากับยาสีฟันทั่วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบยาสีฟันยินตันเฮิร์บเนี่ยค่ะยาสีฟันสมุนไพรยินตันเฮิร์บอันเนี้ยเขาตอบโจทย์ทุกอย่างเลยขอหยิบยาสีฟันมาด้วยเลยได้ไหมนี่เลย2อันนี้ค่ะเป็น2สูตรต่างกันยังไงคะสีฟ้าเขาจะเป็นสูตรออริจินอลค่ะก็จะให้ความสดชื่นฟีลกู๊ดมากๆส่วนอีกอันจะเป็นสเปียร์มินต์เนี่ยที่เต้าใช้เต้าจะชอบใช้หลอดเนี้ยเขามีฟลูออไรด์ขั้นสุดนะคะ 1,500 ppm ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดที่ยาสีฟันสมุนไพรจะมีได้เลยนะคะแล้วก็ยังผสานเข้ากับพลังของสมุนไพรเข้มข้นถึง7ชนิดค่ะช่วยบำรุงเหงือกและฟันนะคะแล้วก็ยังทำให้ฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะคะลดคราบพลักคราบชากาแฟลดการเสียฟันด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีรสชาติที่ดีมากๆไม่ฝาดไม่เฟื่อนเลยค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะพี่แอปมันคือการที่แบบเป็นฟีลลิ่งของความสดชื่นเหมือนเราได้อมลูกอมตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ after taste คือดีมากให้ใครลองใช้ทุกคนก็จะแบบชอบมากๆเลยก็เลยแบบรู้สึก proudly present กับการเป็นพรีเซนเตอร์ของยินตันเฮิร์บแต้วในยิ้มแต่ละทีต้องบอกว่ายิ้มละลายสดใสจริงๆจะเล่าให้พี่แอฟฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้ค่ะแต้วแบบได้ไปแบบออนทัวร์เพราะว่ายินตันเฮิร์บเขาจัดกิจกรรมตลอดแจกยิ้มกับยินตันเฮิร์บล่าสุดก็เพิ่งไปอุบลแล้วก็ไปสงขลามาแฟนคลับน่ารักมากๆและที่สำคัญคือเป็นโอกาสที่แต้วได้ไปลองอาหารพื้นเมืองถูกที่แต้วก็เอนจอยมากแล้วก็ไม่ห่วงเลยเรื่องแบบว่ากลิ่นปากเวลาแบบไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเต้าก็มียินตันเฮิร์บช่วยดูแลเต้าตลอดทั้งทริปเลยค่ะใครที่อยากลองนะคะแล้วก็อยากมีประสบการณ์ดีๆในการใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบนี้นะคะก็ซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเต้ามากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราขอแซ่บลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีนะครับ